เป็นไงบ้างคะนี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้น่ารักมากเลยกลมบล็อกเลยกระต่ายกลมบล็อกเลยเป็นการผสมสีแต่ก็ยังไม่ตุ้มเหมือนกระต่ายล็อตแรกนะก็พิมพ์แอลเฟนก็จะออกมาเป็นนี้แอลเฟนก็น่ารักดีนะมานี่มอนี่เอสวอลเนมมาแล้วก็หน้าตาเหมือนวอสโอซอราชนิดกว่าโอเบอรี่ลองใส่ผงเพิ่มเพราะผงเหลืออีกหนึ่งซองไหนๆก็ไหนๆแล้วจะหมดละมันทำให้เข้มข้นขึ้นไหมวิชาวิทยาศาสตร์แต่แดนนี่อยากเรียนรู้เรื่องสีคนน้องจะสนุกกว่าคนพี่นะ Yellow ใหม่เต็มเลยเอาไปเล่นตอนอาบน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจมี่จะมารีวิวเป็นแมสนี่ magical what sea magical water seascape ดูสิว่ามีข้างในมีอะไรมากเป็นชุดอ่ะไหนโชว์ชุดดิก็จะนี้ magical ใส่แบบโชว์ทั้งกล่องสิที่นี่ช่วงนี้ก่อนอื่นจะได้นี่ครับมาเป็นกล่องแบบนี้เป็นชื่อเรียกว่า magical water sea water scape แกะเลยอันนี้หลุดออกมาหนึ่งจะมีแกะไหมเออโอเคนี่คือแกะครั้งแรกเลยนะหมอมาก็ไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างข้างในมีอะไรบ้างครับอธิบายเพื่อนๆฟังมันจะมีสารเคมีอะไรสักอย่างเนี่ยผงอะไรเนี่ยสองสองถุงแล้วก็อันนี้เป็นแม่พิมพ์รูปสัตว์ต่างๆมีรูปอะไรมั่งโอ้ยเบาๆหกอันแม่พิมพ์หกอันแล้วมีสีทั้งหมดกี่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันinstruction เขาบอกว่าให้เอาน้ำแล้วก็ผสมผงที่เขาให้มาเนาะใส่น้ำก่อนเลยก็คือแค่ทำให้อันนี้มันใส่ลงไปได้ใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะเฮ้ยไม่ได้สารเคมีเดี๋ยวมาม่าเป็นคนแกะเองเพราะว่าสารเคมีเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวอันตรายหรือเปล่าไม่ใช่ดูดาแดนนี่ดิแดนนี่จะเอาขนมไปส่งนั่นน่ะสิจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสารเคมีอะไรอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่นี่ห้ามจับเลยนะเพราะมันเป็นสารเคมีอันตรายหรือเปล่านะที่ไม่เคยถ้าเจมี่โดนสารเคมีเจมี่ยังไม่เป็นไรมาม่าลอง Google ดูแล้วน่าจะเป็นประเภทโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นเบสประเภทน้ำเกลือไม่เป็นอันตรายเล่นได้เอาช้อนมาแล้วเอาช้อนคนละลายหมดยังละลายหมดแล้วมั้งค่ะอ่ะเดี๋ยวนี่เอาอันนี้เอาช้อนมันก็ลอยเลยอุ้ยตอนนี้ปล่อยช้อนให้รอสนุกตรงเล่นน้ำเนี่ยแหละจะไม่ได้กัดอะไรนะเล่นผลไม้ไม่ทันจะเริ่มเอาสตรอเบอรี่ก่อนเลยละกันผลไม้ลองอันแรกนะมันก็ดูไม่เหมือนสตรอเบอรี่นะไม่ค่อยเหมือนค่ะแซวว่าเดี๋ยวเอาไหมจิ้มมัน
ไปไม่ตื่นไม่เหมือนสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะเหมือนStrawberry. Okay. Strawberry. Strawberry.
เท้าในลูกเท้านี้ก็จะดูไม่ออกเท่าไหร่เป็นกลมๆอย่างนี้เลยก้อนกลมเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเรามามาว่าเราลองใส่นี่ดีกว่าเราลองใส่ผงเพิ่มเพราะผงเลยอีกหนึ่งซองไหนๆก็ไหนๆแล้วจะหมดละทำทีเดียวไปเลยให้มันหมดเลยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงว่ามันทำให้เข้มข้นขึ้นไหมคนน้องจะสนุกกว่าคนพี่นะตอนนี้มามามาสเตอร์การทำแบบผสมสีละมาสเตอร์เหรอยาบูทำเป็นฟองเลยมาสเตอร์มันต้องหลายคันเลยผลการทดลองของเราวันนี้เป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือผลงานของเราในวันนี้มี2เขาเรียกว่าอะไรนะ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือใส่ผงแค่ซองเดียวอันที่2คือใส่ผง2ซองอันที่2ใส่ผง2ซองก็คืออันที่ผสมสีมาก็เลยลองจะได้แตกต่างก็คือพวกที่เป็นเนี่ยผสมสีสตรอเบอรี่ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยสรุปเรื่องของความแข็งใส่2ซองหรือใส่ซองเดียวก็ต้องก็เหมือนกันก็ต้องใส่นานๆเหมือนกันก็ต้องแช่นานๆเพราะว่าแช่แป๊บเดียวมันก็จะน้ำมันก็จะเนี่ยเหมือนดอกไม้อันนี้เป็นต้นมันแตกแล้วก็มันก็แตกแล้วมันก็จะทำเป็นเรนโบว์กลายเป็นตอนแรกพยายามจะทำเป็นเรนโบว์แต่ว่าก็คือแช่แป๊บเดียวก็แตกเหมือนกันไหนดูสตรอเบอรี่ดีแต่ผลงานสตรอเบอรี่ก็ใช้ได้นะแช่นานๆแล้วมันก็จะสวยดีเอาสตรอเบอรี่ส้มบลูเบอรี่อะไรมาโชว์ใช่น่ารักจริงๆเป็นดอกโคมไฟสรุปอันที่มันกลมก็คือมันต้องเวลาบีบต้องบีบให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วมีอะไรที่น่ารักเนี่ยช้างเนี่ยน่ารักมากเลยใส่ซองเดียวกลมบล็อกเลยกลมบล็อกช้างน่ารักกระต่ายเนี่ยกระต่ายไงน่ารักมากเลยกลมบล็อกเลยแต่ว่าเทคนิคมันก็คือเนี่ยกระต่ายกลมบล็อกเลยนะเทคนิคมันก็คือต้องเรื่องมันอยู่ที่การบีบใช่ไหมต้องค่อยๆบีบตัวไหนที่มันมาใส่กระต่ายโชว์เป็นกระต่ายล็อต2เป็นกระต่ายล็อต2เป็นการผสมสีแต่ก็ยังไม่ตูมเหมือนกระต่ายล็อตแรกเหมือนกระต่ายล็อตแรกมันแบบมันพองน่ารักเพราะว่ามันทิ้งไว้นานไงพอทิ้งไว้นานมันจะพองน่ารักคิดว่าทิ้งไว้สักพักนึงก็น่าจะพองน่ารักเพราะว่าช้างเนี่ยพองน่ารักจ้ะมาแล้วจะตัวอะไร
ั่นแหละแกล้งมิมี่เธอไปผลักมิมี่ออกจากโต๊ะอ่ะจบแล้วเอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันเอพิซอดหน้านะครับบ๊ายบาย